ีนี้เมื่อกี้เราดูคอนเทนต์ที่เป็นหนังไปแล้วนี่มีอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับเป็นเรื่องหนังสือเรื่องวารสารเรื่องเกี่ยวกับลองแนวความรู้นิดนึงนะครับคุณราวิวอนนะครับกรรมการผู้จัดการช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเมฟนะครับบริษัทเป็นอีบุ๊กชื่อเมฟนะฮะจะมาเล่าให้เราฟังว่าหนังสือมีอะไรบ้างทำไมถึงมาทางนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่มาตรงนี้ก็ผมราวิวอนเนี่ยเป็นตัวแทนจากเมฟนะมาเล่าให้ฟังว่าเราไปไงมาไงถึงได้มาเป็นร้านอีบุ๊กปัจจุบันเนี่ยอาจจะเท้าความไปถึงจุดเริ่มต้นเล็กน้อยนะฮะว่าผมโดยพื้นฐานผมเนี่ยทีมงานเราเนี่ยเป็นทีมวิศวกรนะฮะครับก็เป็นคนที่มีรักในเรื่องการอ่านเราเป็นนักอ่านตัวยงอ่านทุกอย่างแหละนะครับเราถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ทำงานในด้านสายเทคโนโลยีนะฮะซึ่งก็มีความรักในงานหนังสือเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราก็ทำหนังสือกันทำหนังสือพิมพ์เป็นเล่มเลยนะก็เรียกว่าทำเป็นสำนักพิมพ์เปิดขึ้นมาเองแล้วเราก็เห็นพอเราขายไปเนี่ยเราเริ่มเห็นจุดอ่อนของตลาดและข้อจำกัดของบางอย่างของธุรกิจหนังสือไม่ว่าจะเป็นงานบางอย่างเนี่ยที่เวลาจะทำเนี่ยจะต้องใช้คนล้วนๆเช่นการอ่านการตรวจหาคำผิดอะไรพวกนี้เราก็เริ่มเห็นว่าถ้าเอนจิเนียร์เนี่ยไปจับปัญหาเอนจิเนียร์จะหาวิธีการแก้ปัญหาแบบที่มันเป็นระบบใช้ซอฟต์แวร์ช่วยได้ไหมย่นย่อเวลาบางอย่างได้ไหมนั่นคือในมิติของการที่เอาเอนจิเนียร์ไปดูปัญหาของภาคธุรกิจพอมาถึงจุดหนึ่งที่เป็นธุรกิจหนังสือเนี่ยเราเห็นเลยว่าข้อจำกัดของธุรกิจหนังสือเห็นได้ชัดคือกายภาพร้านหนังสือที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ยังใส่หนังสือได้จำกัดจะ 10,000 เล่ม 20,000 เล่ม 30,000 เล่มสุดท้ายมันก็ต้องอั้นอยู่ที่ค่าหนึ่งแล้วสิ่งข้อจำกัดเหล่านี้มันเกิดอะไรมันเกิดผลต่อคนที่ผลิตผลงานไปวางขายพอมีหนังสือใหม่เข้ามาแต่พื้นที่จำกัดผลก็คือต้องมีการโรเตทเอาท์ออกไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่ายิ่งหนังสือเข้าตลาดมากเท่าไหร่ก็จะมีผู้เสียประโยชน์ในการที่ไม่มีที่จะขายมันมากขึ้นเท่านั้นนะครับซึ่งทำตรงสิ่งเหล่านี้เนี่ยหมายความว่าหนังสือที่อยู่ตามร้านหนังสือที่พวกคุณเห็นเนี่ยจะเป็นหนังสือที่จะต้องได้รับความนิยมแล้วมันต้องขายได้เขาถึงจะไว้ที่ร้านแต่ถ้าหนังสือที่เป็นหนังสือที่ดีเช่นหนังสือแนวอ้างอิงความรู้หรือว่าวรรณกรรมที่เก่าละมีคนอ่านน้อยในช่วงนี้มันก็อาจจะหาไม่ได้ตามร้านและเวลาผ่านไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะหายไปจากสารระบบเรียกว่าก็จะไม่มีใครหามันได้อีกอาจจะเจอตามร้านมือสองเรียกว่านั่นคือข้อจำกัดของการกายภาพและพูดถึงเรื่องต้นทุนอะไรต่างๆนะครับว่าทุกวันนี้ค่าแรงก็แพงขึ้นค่าเดินทางค่าโลจิสติกอะไรก็จะมีแต่แนวโน้มสูงขึ้นรวมถึงค่ากระดาษดังนั้นเนี่ยแนวโน้มเนี่ยมันส่งผลทำให้อนาคตหนังสือจะแพงขึ้นเราต้องการให้คนอ่านมากขึ้นแต่หนังสือที่เป็นแก่นความรู้แท้ๆเนี่ยมันแพงขึ้นแต่ก็ประจวบเหมาะกับยุคที่อินเทอร์เน็ตที่ดีมาถึงพอดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยต้นทุนทางกายภาพแพงขึ้นแต่ต้นทุนในภาคดิจิทัลถูกลงเรื่อยๆเห็นสองสิ่งเนี่ยมันตัวหนึ่งมันแย่ตัวหนึ่งมันดีดังนั้นการที่เราสามารถเอาเนื้อหาหนังสือแบบที่เราซื้อตามร้านเนี่ยได้เนี่ยเอามาอยู่ในภาคอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เราเรียกว่าอีบุ๊กได้เนี่ยจะส่งผลดีโดยตรงโดยปัจจุบันเนี่ยทางเมฟเรานะครับก็เปิดดำเนินการมาเป็นร้านอีบุ๊กเนี่ยประมาณ5ปีละปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้คนเขาอ่านอีบุ๊กเนี่ยแล้วเริ่มเห็นความสำคัญมากๆคือปี2011ที่เมืองไทยเนี่ยมีมหาอุทกภัยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็เข้าใจกันดีแล้วว่าก่อนหน้าเนี่ยเราไม่ระลึกถึงการความสำคัญของสิ่งที่เรามีอยู่นะว่าชีวิตเราเนี่ยตอนน้ำท่วมเนี่ยเราเก็บอะไรได้แค่นี้แหละสิ่งที่จำเป็นติดตัวเราได้เท่านี้สิ่งที่เราไม่ได้พาติดตัวไปแล้วเราปล่อยมันจมไปกับน้ำนั่นคือสิ่งไม่จำเป็นหรือสิ่งที่เราดูแลมันไม่ได้ซึ่งสิ่งหนึ่งในนั้นก็คือหนังสือหลายๆบ้านมีชั้นหนังสือโดนน้ำท่วมขึ้นราพังหมดยิ่งคนทางหนังสือหายไปหนังสือขึ้นราหนังสือเปียกน้ำก็ต้องทิ้งหนังสือไม่เปียกน้ำอยู่ชั้น2ไอน้ำขึ้นมาบนชั้น2พังหมดทำให้เรารู้แล้วว่าจริงๆเรารักษามันไม่ได้นะครับและที่สำคัญเนี่ยสำหรับหนังสือเนี่ยทุกวันนี้แนวโน้มค่าบ้านเราก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะห้องเราก็น้อยลงเรื่อย
เราอยู่คอนโดคอนโดนี่ก็พื้นที่จำกัดเราโอเคเราจะมีความสามารถที่จะตั้งเชลตั้งอะไรให้มันวางใช้พื้นที่ในแนวดิ่งให้ได้มากขึ้นแต่สุดท้ายก็จะหมดดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ว่าการเข้ามาของ e-book เนี่ยมันตอบโจทย์ทั้งในมิติเรื่องการเก็บรักษาการไม่กินพื้นที่รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ถูกลงนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเลยตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาที่ทำให้ธุรกิจ e-book เนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงแม้ในสภาพปัจจุบันที่เราเรียกว่าช่วงนี้ธุรกิจอาจจะดูซึมๆไปบ้างแต่ว่าธุรกิจในฝั่งดิจิตอลโดยเฉพาะ e-book เนี่ยก็ยังเติบโตได้อย่างดีนะครับซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทางแมปเนี่ยเราค่อยๆเรามาตั้งแต่ตอนยุค e-book ในเมืองไทยที่ยังไม่มีใครทำเท่าไหร่จนค่อยๆทำเพิ่มเข้ามาถึงณปัจจุบันเนี่ยเรามีสำนักพิมพ์ที่เข้าร่วมกับเราเนี่ยกว่า500สำนักพิมพ์มีนักเขียนอิสระที่ร่วมวางขายผลงานกับเราเนี่ยกว่า 3,000 account ลองนึกดูนะครับเมื่อก่อนเราจะพิมพ์หนังสือเล่มนึงเนี่ยมันค่าพิมพ์ก็เป็นแสนๆบาทคนที่จะพิมพ์ได้ก็ต้องมีเงินนะครับแต่ว่าพอมันเป็น e-book เนี่ยมันไม่มีค่าพิมพ์หมายความว่าผู้ที่สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้เนี่ยนักเขียนอิสระหรือว่าผู้ที่มีผลงานแต่ไม่ได้รับการตีพิมพ์ผู้ที่มีผลงานแต่ว่าหมดลิขสิทธิ์กับสำนักพิมพ์แล้วเนี่ยเขายังมีที่จะปล่อยคอนเทนต์นั้นเราเรียกภาษานี้ก็เซลฟ์พับบิชคอนเทนต์นะฮะก็เรียกว่าเป็นผลงานที่เผยแพร่ด้วยตัวเองจากเจ้าของผลงานซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็กระตุ้นทำให้ e-book เนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีหนังสือดีๆเพิ่มขึ้นณปัจจุบันเนี่ยe-book ในร้านแมปของเราเนี่ยมีประมาณเกือบ 40,000 คอนเทนต์ละและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเรียกว่าคนที่เอามาขายคอนเทนต์เนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นก็เป็นสำนักพิมพ์ที่คุณสามารถหาผลงานของเขาได้ตามร้านหนังสือหรืองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นในขณะนี้นอกจากนั้นก็ยังมีคอนเทนต์ที่หนังสือเนี่ยที่ไม่สามารถหาได้ตามร้านหนังสือเพราะว่าอาจจะเป็นหนังสือที่ดีแต่ว่ามันไม่มีตลาดที่ใหญ่ๆอาจมีผู้อ่านเป็นกลุ่มเฉพาะแต่พอดีก็โชคดีเหมือนกันที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถพาความต้องการของแต่ละคนเนี่ยมาพบเจอกันได้ในจุดรวมต่างๆลองนึกดูนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นอะไรที่มันฮิตมากๆใช่ไหมฮะเราถึงจะมาเจอกันได้มาเจอกันมาคุยกันแต่พอเป็นมีอินเทอร์เน็ตมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยความสนใจเล็กๆน้อยๆเราก็ยังมาเจอกันได้ระหว่างคนที่เขาสนใจร่วมกันนะครับนี่คือจุดเด่นๆของการที่ทำให้ e-book เนี่ยมันได้รับความนิยมสูงผมก็เห็นตรงเหมือนกับว่าโดนประสบการณ์เดียวกันเลยนะฮะก็คือน้ำท่วมบ้านใช่ไหมครับแล้วก็หนังสือที่เก็บไว้ทั้งหมดก็ต้องทิ้งไปพร้อมกับเชลนะฮะทั้งหมดคือที่ไม่เปียกก็ไม่กล้าใช้เพราะเขาบอกว่าราจะขึ้นแล้วมันจะมีอันตรายต่อสุขภาพหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยซื้อหนังสือที่เป็นกระดาษอีกเลยเพราะว่าพาไปก็ลำบากตอนอยากอ่านมันก็อยู่บ้านตอนอยู่บ้านมันก็อยู่อีกห้องนึงใช่ไหมมันลำบากอ่ะอันนี้มี iPad อันนึงอยู่ไหนก็อ่านได้เพราะอินเทอร์เน็ตคืออากาศไปไหนก็ต้องมีใช่ไหมมีไหมไปที่ไหนไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ไปใช่ไหมเราไปต้องมีอินเทอร์เน็ตไปร้านกาแฟปั๊บไปบ้านเพื่อนปั๊บ Wi-Fi ของท่านคืออะไรไม่มีบ้านนี้ฉันไม่อยากมาแล้วใช่ไหมฮะทีนี้แสดงว่าก็คือแปลว่าคนจะเมื่อก่อนปัญหาก็คือคนจะพับหนังสือมีเยอะที่วางขายมีน้อยมันก็เลยเหลือให้เราเลือกไม่มากใช่ไหมครับเพราะว่าเขาต้องไปเช่าพื้นที่ห้างอยู่ตั้งเชลมันก็มีอยู่แค่นั้นแต่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่มีข้อจำกัดจะมี 40,000 หรือจะมี 400,000 คุณก็กดไปใช่ไหมครับเราก็เหมือนกันเมื่อก่อนจะพาหนังสือไปเรียนได้กี่เล่มก็เห็นไหมเด็กๆสมัยก่อนนะกระเป๋าใหญ่ๆต่อไปก็อาจจะไม่ต้องมีกระเป๋ามีแท็บเล็ตกันคนละอันก็หนังสืออยู่ในนั้นได้แล้วคุณราวิวรณ์คิดว่าเซกชันไหนที่คนหมายถึงเป็นหนังสือหรือเป็นแมกกาซีนหรือเป็นแนวไหนที่คนชอบเข้าไปอ่านครับคือเซกชันของหนังที่ได้รับความนิยมในอีบุ๊กเนี่ยมันจะแทบจะถอดภาพจากตลาดหนังสือกระดาษมาเลยนะฮะคือเรียกว่าหนังสือกลุ่มใดที่ขายดีในร้านก็จะขายดีในร้านอีบุ๊กไปด้วยนะครับอย่างตัวอย่างตอนนี้ถ้าในร้านหนังสือเนี่ยส่วนใหญ่ที่ขายกันดีๆนะก็จะเป็นแนววรรณกรรมนะวรรณกรรมเนี่ยคือคน
ต้องบอกว่าหนังสือเนี่ยมันตอบสนอง2 อย่างอย่างแรกคือในมิติของการหาความรู้อีกมิตินึงคือมิติของการผ่อนคลายพักผ่อนหรือว่าถ้าจะต้องการทั้ง2 อย่างในอันเดียวกันเนี่ยเราก็เรียก edutainment แล้วก็รวมมันไปดังนั้นปัจจุบันเนี่ยตัวรูปแบบของหนังสืออีบุ๊กที่ขายดีได้รับความนิยมในร้านเนี่ยก็จะเป็นแนววรรณกรรมเรียกว่าหนังสืออ่านเพื่อความบันเทิงคือเราหลีกเลี่ยงเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าทุกวันเนี่ยเราติดสมาร์ทโฟนหรือเราติดแท็บเล็ตติดตัวเราไปเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้มันไปอ่ะมันคือความสุขเราต้องการความสุขติดตัวเราไม่ได้ต้องการความทุกข์หรือว่าให้มันเป็นตัวที่เอาไว้ตามงานเราตลอดเวลาแต่เราต้องการว่าถ้าเมื่อไรที่เราต้องการพักผ่อนเราต้องการมีความสุขกับมันเราคิดถึงแฟนเราแชทกับแฟนเราอยากอ่านหนังสือที่เราชอบเราอ่านได้เลยเราอยากดูหนังที่เราชอบเราดูได้เลยดังนั้นอุปกรณ์พวกนี้มันคือความสุขถ้าเป็นอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ตามงานเหมือนสมัยก่อนอย่างสมัยก่อนเราใช้แบ็คเบอร์รี่ใช้ทำอะไรไม่ค่อยได้แต่เอาไว้พูดแชทเนี่ยได้เสมอเนี่ยถ้าเรียกว่าออฟไลน์ไม่ได้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่ค่อยติดของพวกนั้นเท่าแต่พอเป็นอย่างนี้เนี่ยพอเป็นแนวคิดว่ามันเป็นความสุขที่ติดตัวเราเนี่ยก็เลยชัดเจนว่าคอนเทนต์ที่จะได้รับความนิยมในสิ่งเหล่านี้ก็คือคอนเทนต์ที่ให้ความสุขต่อคนอ่านนะครับซึ่งหนังสือแนวบันเทิงก็ได้รับความนิยมแต่คอนเทนต์บางประเภทเนี่ยซึ่งสามารถดูได้จากอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นเดี๋ยวนี้นะครับจะเรียกว่าในเราถ้าเราดูข่าวทางภาคธุรกิจหนังสือเนี่ยจะเห็นว่ามีแมกกาซีนปิดตัวไปอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรเพราะว่าเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้คนสามารถเสพเนื้อหาเหล่านั้นได้เร็วกว่าการอ่านแมกกาซีนที่เนื้อหาระดับเดียวกันเราสามารถอ่านได้ทางฟีดนิวฟีดของโซเชียลเน็ตเวิร์กเราสามารถดูได้จากทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับดังนั้นหมายความว่าเนื้อหาที่มันดูแล้วมันสามารถหาได้จากทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นข่าวหรือว่าเป็นแคชชวลไลฟ์สไตล์หรือว่าอะไรพวกนี้มันจะได้รับความนิยมน้อยลงแล้วมันก็จะผันไปเป็นอย่างอื่นนะครับนั่นคือสิ่งที่ว่าพวกแนวแมกกาซีนอะไรอาจจะได้รับความนิยมน้อยลงกว่าสมัยก่อนเมื่อวานผมเพิ่งฟังข่าวนะหนังสือพิมพ์ Independence ของอังกฤษที่เป็นกระดาษเนี่ยเขาเลิกพิมพ์เมื่อวานเป็นนะเป็นฉบับสุดท้ายแล้วแล้วเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่มีหนังสือพิมพ์นี้นะไม่พิมพ์ออกไปเป็นแผ่นๆแล้วก็อยู่บนดิจิตอลอย่างเดียวก็แสดงว่าโลกมันมาทางนี้แหละแล้วก็มันก็ขโมยเวลาเราได้ไม่ขโมยหรอกเวลาเราไปต่อคิวอะใช่ไหมเราไปรอใครอย่างเงี้ยเราก็สามารถจะเสพคอนเทนต์พวกนี้ได้ดูหนังก็ได้ดูซีรีส์ก็ได้อ่านนิยายทีละ5หน้า10หน้าหรืออ่านหนังสือเรียนก็ได้ใช่ไหมคิดว่าเทรนด์ตรงนี้มันเป็นเพราะว่าคนมันแค่เปลี่ยนฟอร์มเนาะเปลี่ยนฟอร์มในการเสพจากฟิสิกอลเป็นดิจิตอลสมัยคิมอาจจะมีตัวเทปเนาะไม่รู้ใครทันวิดีโอเทปซึ่งต่อมาก็เป็น DVD เป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่การเปลี่ยนรูปแบบการดูการเอนเตอร์เทนแต่จริงๆทุกเจเนเรชันเนี่ยมันจะมีการเสพข้อมูลเหล่านี้มากขึ้นเป็นเท่าตัวรุ่นพ่อแม่อาจจะมีวิทยุทีวีก็เก่งละต่อมาเป็นทีวีวิทยุ DVD วิดีโอแล้วตอนนี้เป็นว่าดูหนังอยู่เปิด YouTube ใน iPad ด้วยคือแบบมันเป็นดับเบิลเลยกันเด็กสมัยนี้สามารถเสพอะไรได้เยอะมากเหมือนกันข้อมูลเนี่ยก็คือดูสิ่งที่เขาดูใน News Feed เนี่ยเยอะเท่ากับดูแมกกาซีน2เล่มบวกกับหนังสือพิมพ์บวกอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆมันไม่ได้หายไปมันแค่แบบเปลี่ยนฟอร์มแล้วก็มากขึ้นมากเพราะว่าอินเทอร์เน็ตแต่ว่าอาจารย์อาจจะต้องให้การบ้านทางนิวส์ฟีดนะผมว่าขึ้นมาเป็นชิ้นชิ้นวันนี้การบ้านอะไรไปโผล่อยู่ในนั้นครับทีนี้เราก็ได้เห็นเซอร์วิสปัจจุบันของอินเทอร์เน็ตเมื่อก่อนก็อีเมลง่ายๆใช่ไหมครับเว็บก็ตั้งแต่ยังไม่มีรูปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นหนังสือเป็นวิดีโอแล้วก็เป็นอย่างอื่นด้วยนะครับทีนี้อยากให้พี่เช้งแรปอัพเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ปัจจุบันแล้วเราก็จะข้ามไปในอนาคตแรปอัพนิดนึงว่าในตั้งแต่ในปัจจุบันเนี่ยสทช.เราจนถึงจากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยเราผลงานที่เราคอนทริบิวต์ไปกับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้างก่อนที่เราจะข้ามไปอนาคตนะครับครับก็จริงๆอย่างที่ทราบกันว่างานนี้เนี่ยงานแนกปีนี้เนี่ยครับเป็นงานที่ครบรอบ25ปีของสทช.นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะสทช.ทำอะไรบ้างนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้พูดถึงแล้วว่าเมื่อกี้ทางคุณมรกตพี่ฝนก็บอกว่า Nextech
ซึ่งอยู่ภายใต้สชเนี่ยก็เริ่มอินเทอร์เน็ตในประเทศขึ้นมานะครับจนมากลายเป็นอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ประมาณ25ปีแล้วที่สชได้ทำงานวิจัยพัฒนาหลายๆด้านนะครับคราวนี้ในส่วนของสรชเองเนี่ยหรือว่าถ้ามองลงไปทางด้าน IT ก็จะอยู่ภายใต้ศูนย์ที่เรียกว่า Nextech นะครับเราทำอะไรบ้างเนี่ยจริงๆมันมีเยอะมากนะครับแต่ว่าอันนี้เอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเข้ามาละกันนะครับว่าในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเอาเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวก่อนเนี่ยนะครับเริ่มจากเครือข่ายไทยสารที่สมัยก่อนเราบอกว่าเราทำเรื่องของอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษานะครับเพื่อการวิจัยเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่1992อย่างที่นำเสนอไปนะครับแล้วก็มีวิวัฒนาการของมันนะครับมาเรื่อยๆนะครับจากเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยนะครับก็มาเป็นเครือข่ายระหว่างโรงเรียนนะครับ SchoolNet นะครับแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อนะครับให้ข้อมูลสำหรับเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในปีที่เขาเรียก IT Year ใช่ไหมครับเราก็จะมีการคล้ายๆว่าประชาสัมพันธ์นะครับกิจกรรมนะครับแล้วก็มีเครือข่ายการจัดงานพิเศษนะครับเพื่อนำพระราชกรณียกิจทั้งหลายเนี่ยนะครับนำเสนอนะครับจากตรงนั้นเนี่ยก็มีการเปลี่ยนถ่ายมาเรื่อยๆนะครับก็ในเรื่องเครือข่ายเองนอกจากที่เราเริ่มต้นแล้วเนี่ยพอช่วงหลังๆก็เริ่มมีพันธมิตรนะครับมีการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นมากขึ้นอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วยังมีเครือข่ายนอกจากอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์แล้วเนี่ยในเรื่องของการศึกษาเองเนี่ยนอกจากสกูลเน็ตแล้วเนี่ยยังมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีการขยายด้วยไฟเบอร์ออปติกส์นะครับอย่างที่บอกว่าสมัยก่อนเราด้วยสายทองแดงใช่ไหมครับ 9,600 บิตต่อวินาทีปัจจุบันเนี่ยเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัยเนี่ยหรือเรียกว่ายูนิเน็ตนะครับอยู่กับสกอเนี่ยนะครับไฟเบอร์นะครับเข้าถึงมหาวิทยาลัยนะครับแบ็กโบนเนี่ยนะครับมีความเร็วนะครับ50กิกะบิต per second นะครับใช้เทคโนโลยีของไฟเบอร์ออปติกส์เนี่ยแล้วก็เรื่องของ DWDM คือการแบ่งช่องสัญญาณภายในไฟเบอร์อีกนะครับแต่ละช่องสัญญาณก็ตอนนี้ใช้อยู่ที่10กิกะบิต per second ใช้5ช่องก็คือ50กิกนะครับอันนั้นก็เป็นจะเห็นว่ามันต่างกันมากจาก 9,600 บิตมาเป็น50กิกะบิตนี่ผมก็คูณไม่ถูกแล้วอธิบายยังไงให้เห็นความแตกต่างนะครับว่ามันเร็วมากนะครับแล้วก็เราก็มีเรื่องของการเชื่อมโยงนะครับจากต่างกับต่างประเทศเนี่ยสมัยก่อน64กิโลบิต per second ก็บอกว่าหลายล้านปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวงจรที่เชื่อมต่อต่างประเทศเนี่ยเป็นกิกะบิตเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของโครงข่ายอย่างเดียวนะครับที่ทางสชเองเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับคราวนี้เมื่อกี้ผมขอข้ามรูปที่เรื่องของการเชื่อมต่อไปนะครับมีเรื่องของผลงานนิดนึงที่จะนำเสนอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันยังไม่ไปโอเคอันนี้จริงๆเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตของอินเทอร์เน็ตในจากอดีตถึงปัจจุบันนะเรามีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแบนด์วิดท์นะครับอย่างที่บอกสมัยก่อนนะครับความเร็วไม่กี่เคนะครับจนปัจจุบันเนี่ยวงจรที่เชื่อมต่อนะครับแบนด์วิดท์เนี่ยนะครับภายในประเทศเองเนี่ยนะครับประมาณตัวเลขผมมองไม่ชัดประมาณ 3,500 กว่ากิกะบิตนะครับก็คือถ้ามองเป็นคำศัพท์เรามักจะบอก 3.5 เทราบิตแล้วนะครับไม่ใช่กิกะบิตแล้วเป็นเทราบิตนะครับ1เทราบิตก็เท่ากับ 1,000 กิกะบิตนะครับ per second นะครับแล้วก็ออกต่างประเทศเองเนี่ยนะครับก็มีประมาณ 2,500 กิกะบิตนะครับหรือ 2.5 เทราบิตที่เป็นวงจรเชื่อมต่อออกไปต่างประเทศนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อผ่านเป็น terrestrial link นะครับหรือว่า submarine cable หรือเคเบิลใต้น้ำนะครับก็เห็นว่าอินเทอร์เน็ตปัจจุบันเนี่ยมันไปไกลมากนะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ใช้งานอย่างที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะเอาข้อมูลมาเป็นเท็กซ์นี่มันก็ยากเย็นปัจจุบันนี้เราดูหนังอ่านหนังสือทุกอย่างอยู่บนโลกของออนไลน์อินเทอร์เน็ตได้หมดนะครับเพราะว่าพื้นฐานนะครับของอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันมีความพร้อมถึงจุดที่ว่าเราสามารถทำอะไรกับมันได้พอสมควรนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตยูเซอร์ตรงนี้ก็ตอนนี้เรามีประมาณ38ล้านนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจตัวเลขนี่อยู่ที่35-38นะครับ38ล้านนะครับสำหรับยูเซอร์อินเทอร์เน็ตยูเซอร์ในประเทศไทยนะครับก็กำลังเติบโตเรื่อยๆนะครับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจากสมัยก่อนก็มีไม่ถึง100เราก็เห็นกราฟ
การเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทางสชเราพยายามเก็บนะครับแล้วก็เผยแพร่นะครับให้กับพับลิกให้กับสาธารณะได้เห็นนะครับคราวนี้ในแง่ของผลงานที่เกี่ยวกับทางเน็ตเวิร์กเองเนี่ยนะครับเราก็มีงานวิจัยพัฒนานะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ให้กับพับลิกหรือว่าผู้สนใจเนี่ยเอาไปใช้ได้แบบไม่คิดค่าใช้จ่ายก็มีนะครับหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยผลงานบางอย่างเนี่ยพอเราทำถึงจุดๆนึงเนี่ยเราคิดว่ามันมีความพร้อมที่จะเอาไปถ่ายทอดเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์เราก็มีผลงานหลายๆผลงานนะครับที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เราทำปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าคงจะมีพูดถึงว่าเรื่องของฟิวเจอร์ด้วยว่าเรามีเรื่องของ Internet of Things นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็มีงานวิจัยนะครับที่ทำเป็นแพลตฟอร์มนะครับสำหรับให้บริการเรื่องของ IoT หรือ Internet of Things ว่าต่อไปเนี่ยนะคนเนี่ยนะครับไม่เฉพาะอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแล้วครับนะที่เราใช้กันอยู่เนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าสารพัดอย่างนะครับสามารถเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับเราสามารถสั่งเปิดปิดเครื่องปรับอากาศนะครับเปิดปิดประตูหรือว่าแม้แต่ทำเป็นของเล่นเครื่องให้อาหารสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตได้หมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราก็มีงานวิจัยที่เป็นแพลตฟอร์มเราเรียกว่าเน็ตไพนะครับ Network Platform for Internet of Things นะครับก็กำลังอยู่ระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็คิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าเป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ในเร็วๆนี้นะครับอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเน็ตเวิร์กนะครับนอกจากนี้ก็มีแอปพลิเคชันอื่นๆอีกนะครับอีกเยอะแยะนะครับนี่แค่มาตัวอย่างอย่างเรื่องของคาเฟ่เองปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่ารถติดใช่ไหมครับแต่ว่าเราอยากจะรู้ว่าเราเดินทางไปที่ไหนแห่งหนึ่งเนี่ยสภาพการจราจรเป็นยังไงเราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ซึ่งผู้ดูแลคาเฟ่ก็อยู่ข้างบนนี้อันนี้ก็มีแอปพลิเคชันอื่นๆอีกเยอะนะครับที่ Nextech หรือว่าสชเองเนี่ยได้พัฒนาแล้วก็เผยแพร่นะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็คิดว่าคงเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสชได้ทำงานนะครับที่เกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาเนี่ยแล้วก็โดยเฉพาะผลงานที่เกี่ยวกับทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็มีมากมายนะครับแล้วก็เผยแพร่ให้ใช้ทั้งเชิงพาณิชย์แล้วก็ใช้แบบฟรีก็มีนะครับก็สั้นๆประมาณนี้ก่อนนะครับมากครับก็ตั้งแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะจนกระทั่งมีอินเทอร์เน็ตในมหาลัยมาช่วยให้มีอินเทอร์เน็ตในคนทั่วไปวันนี้มาถึงแล้วก็จนมีบริการที่พูดถึงอินเทอร์เน็ตในอนาคตอยากให้คุณวัชสันช่วยมีอะไรจะเล่าให้เราฟังครับว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้เรามีคนเข้ามาในอินเทอร์เน็ตคนไทยก็35ล้านคนแล้วใช่ไหมครับต่อไปมันจะเป็นยังไงอินเทอร์เน็ตนี้มันจะโตไปยังไงครับได้ครับก็เดี๋ยวอาจจะขอแชร์หรือว่าเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับบริษัทนิดนึงเพราะว่าหลายคนยุคนี้เท่าที่ดูหน้านี่อาจจะคุ้นเคยกับ Facebook Google ซะส่วนใหญ่นะครับแต่บอก Cisco นี่บางคนอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะจริงแล้วเราอยู่เบื้องหลังอินเทอร์เน็ตซะส่วนใหญ่ถ้าอาจจะอธิบายง่ายๆว่าทุกครั้งที่น้องๆกดไลค์ใน Facebook หรือว่าส่ง LINE ไปหาใครเนี่ยเราเชื่อว่าเคยคิดหรือเปล่าว่ามันวิ่งไปหาคนที่อาจจะอยู่อีกโซกอีกซีกโลกนึงยังไงบ้างเราสไครป์ไปหาเพื่อนๆที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยมันวิ่งไปยังไงบ้างนะ Cisco บอกว่าจริงเราอยู่เบื้องหลังการที่เราเชื่อมต่อข้อมูลภาพหรือวิดีโอต่างๆเหล่านั้นเนี่ยไปให้คนที่อยู่อีกซีกโลกนึงนะมันก็ถือว่าเราเป็นถนนที่เชื่อมต่อเพราะปรัชญาของซิสโก้คือเราบอกว่าการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับภาษาอังกฤษก็คือ change the way we work live play and learn นะครับอินเทอร์เน็ตการเชื่อมต่อทั้งหมดเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราการเรียนรู้นะการเล่นต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงออกไปโดยสิ้นเชิงนะก็อาจจะเล่าสั้นๆเกี่ยวกับอาจจะสรุปสั้นๆเกี่ยวกับที่ทางวิทยากรได้เล่าไปเมื่อสักครู่นะครับในรูปแบบที่เราอาจจะเรียกว่ามันเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตแต่ละยุคก็แล้วกันนะครับยุคแรกเนี่ยเราบอกว่าเป็นยุคของอินเทอร์เน็ตที่มีแต่อีเมลนะครับมีเทลเน็ตสมัยก่อนก็เป็นเรื่องของตัวภาษาที่เป็นภาษาเทคซะส่วนใหญ่เราเรียกอินเทอร์เน็ต 1.0 นะครับเข้าใจว่าหลายคนในที่นี้อาจจะยังแบบเบาอยู่เลยด้วยซ้ำนะฮะมาถึงยุคอินเทอร์เน็ต 2.0 ซึ่งก็มีการเล่าไปว่ามีเรื่องของอีคอมเมิร์ซนะครับมีเรื่องของการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะไม่ได้แตะช่วงต้นๆก็คือว่าก็มีการนำไปใช้ในเรื่องของการแปลงนะครับเรื่องของvoice ให้กลายเป็น data เหมือนกันเราเรียกยุคนั้นว่าเรื่องของ voice over IP นะครับ
น้องๆปัจจุบันนี้ถือว่าโชคดีมากจะนึกถึงใครก็ยกหูโทรศัพท์มือถือโทรได้เลยนะครับสมัยผมหรือว่าสมัยทางพี่ฝนหรือว่าดร.เฉลิมพลนี่คิดถึงใครเนี่ยยิ่งถ้าอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยบางครั้งต้องไปหาตู้โทรศัพท์โทรนะครับแล้วสมัยนู้นยังจำได้ว่าพอดีตอนนั้นพยานก็มีคนที่เราสนใจอยู่ที่หาดใหญ่เนี่ยผมโทรไปนี่อยู่กรุงเทพนาทีละ18บาทจำได้แม่นหรือว่าหยอดเหรียญไม่ทันเลยนะครับเพราะว่านาทีนึง18บาทนะครับก็ตอนนั้นเนี่ยมีเทคโนโลยีนึงซึ่งทาง Cisco เองเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็เราท้าทายตลาดเลยเราบอกว่าสุดท้ายแล้วสักวันนึงเนี่ย voice will be free นะครับคืออีกหน่อยเนี่ยการโทรศัพท์จะไม่ต้องเสียเงินแล้วทุกอย่างจะเป็น data หมดจะเป็น on OTT on the top หมดนะ over the top หมดเพราะเราเชื่อว่า voice เนี่ยหรือการส่งเสียงเนี่ยมันจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแอปพลิเคชันอันหนึ่งที่วิ่งบุกอยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะตอนนั้นพอเราประกาศนี้มาเนี่ยผู้ให้บริการหลายรายก็บอกว่านี่ Cisco ไม่บ้าก็เมาแล้วเพราะว่าอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาได้รับในแง่ของธุรกิจเนี่ยมหาศาลปีนึงเป็นหลักหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวพอเราชาเลนจ์ตรงนี้ไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือว่าเราก็ออกในส่วนของตัวเทคโนโลยีที่เรียกว่า voice over internet หรือว่า voice over IP ออกมาแล้วก็ในเมืองไทยก็ถือว่าเป็นประเทศแรกๆที่นำเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยมาใช้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันนะครับตอนนั้นตั้งแต่ประมาณปี2000เนี่ยเรามีโครงการที่เราร่วมมือกับ TOT นะครับออกมาเรียกเป็น Whitetail 1 2 3 4ก็สิ่งที่ตามมาข้อดีคือแทนที่ผมหยอดเหรียญนาทีละ18บาทก็ลดเหลือนาทีละ9บาทด้วยเทคโนโลยี voice over IP ตรงนี้นะตอนนั้นเราถือว่าเป็นยุคอินเทอร์เน็ต 2.0 นะครับทุกวันนี้มันก็เริ่มเข้าใกล้ความจริงแล้วที่บอกว่าไอ้ผมโทรไปหาลูกสาวที่อยู่ที่อเมริกาตอนนี้ผมก็ใช้ฟรีนะ voice เลยนะครับก็ไม่เสียเงินเลยก็เป็นไปตามที่ทางประธานเราได้มีวิชั่นตรงนั้นมาเกือบ 15-16 ปีแล้วนะปัจจุบันนี้เราอยู่ในยุคของอินเทอร์เน็ต 3.0 นะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็คือแอปพลิเคชันในรูปแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอีบุ๊กเรื่องของการดูหนังผ่านอินเทอร์เน็ตซะส่วนใหญ่แต่โดยรวมๆเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เรานำรูปแบบของโซเชียลครับโมบายแล้วก็คลาวด์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับก็เรากำลังก้าวเข้าไปสู่ยุคที่เรากำลังเรียกว่าอินเทอร์เน็ต 4.0 นะครับเดี๋ยวจะเล่าว่ามันคืออะไรนะแต่ว่าก่อนที่ไปตรงนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่มันจะมีผลกระทบให้เราจะต้องกระโดดเข้าไปอินเทอร์เน็ต 4.0 เนี่ยมันมาจากหลายๆอย่างนะครับถ้าดูจากสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยเรื่องของดิจิทัลมีผลกระทบกับชีวิตของเราสูงมากนะครับหลายๆคนอาจจะทราบดีว่าคนที่เป็นผู้ให้บริการด้านการขนส่งนะครับในเชิงของแท็กซี่ที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้น่าจะเป็น Uber นะครับไม่มีรถแท็กซี่เลยสักคันนะครับเรื่องของโรงแรมปัจจุบันนี้เขาบอกว่าคนที่เป็นเด็กยุคใหม่เนี่ยไม่ได้เข้าไปเว็บไซต์ดูหรือว่าจองโรงแรมปกติแล้วแต่ว่าใช้เรื่องของการนำการเรียกเป็น time sharing แล้วก็ใช้เว็บของ Airbnb เป็นคนที่ให้บริการด้านโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่มีที่พักของตัวเองเลยสักห้องเดียวตรงนี้เราเรียกว่ามันกำลังเกิด digital disruption อย่างรุนแรงในตลาดทุกวันนี้นะแล้วอันนี้เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเราถึงคิดว่าอีกหน่อยเนี่ยในแง่ของอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีผลโดยตรงกับในส่วนของการที่ว่าการเรียนรู้การทำธุรกิจการดำรงชีวิตอยู่ของเราเนี่ยจะยิ่งเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยเนี่ยเราก็จะถูกกระแสของเทคโนโลยีกลืนไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คงจะต้องบอกว่าพอเรากล้าเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ต 4.0 แล้วเนี่ยเรากำลังมองเห็นอะไรบ้างครับสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือองค์กรส่วนใหญ่บอกว่าถ้าถัดจากนี้ไปอีก5ปีเนี่ยถ้าเราลิสต์บริษัทที่เป็นอันดับ1ถึง100ของโลกณวันนี้ก็บอกว่า40บริษัทจะหายออกไปแล้วจะไม่เหลือเลยนะเราเห็นตัวอย่างชัดเจนอย่าง BlackBerry เองที่ตกขอบไปเลยจากอันดับต้นๆนะครับอาจจะรีเฟอร์ถึงอย่าง Nokia ที่หลายท่านน้องๆอาจจะไม่เคยได้ใช้แต่พี่ๆทุกคนใช้ Nokia มานานมากแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าเขาจะหายไปจากตลาดเพราะเรื่องของ digital disruption ซึ่งจะเกิดจากอินเทอร์เน็ตมันจะกำลังทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยโดนกระทบจากเรื่องนี้สูงมากนะครับอันนี้ผมคงข้ามไปแล้วก็แน่นอนที่เรากำลังคุยกันทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่อินเทอร์เน็ตกำลังสร้างแล้วก็ช่วย
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงตรงนี้มีอยู่3เหตุผลหลักๆเลยนะครับอย่างแรกคืออินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็แล้วแต่นะครับช่วยให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆได้อย่างมหาศาลนะครับอย่างที่2คือเรื่องของตัวประสบการณ์ของผู้ใช้นะครับเราเห็นว่าไม่ว่าแพลตฟอร์มที่ผมเล่ามาสู้อย่าง Uber เองก็ดีนะครับหรือว่าอย่างกรณีของ Airbnb เองหรือว่าทาง iFlix เองก็ดีกำลังพูดถึงเรื่องของการที่เราบอกว่าเรากำลังสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้ยูสเซอร์ดูหนังวิดีโอจะดูที่ไหนก็ได้นะครับแต่ก่อนก็ต้องมานั่งเปิดทีวีดูรอ9โมงแบบการ์ตูนเน็ตเวิร์คสมัยก่อนนะตอนนี้บอกว่ามันเปลี่ยน user experience ไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องแพลตฟอร์มที่เราบอกว่าตรงนี้มันจะเป็นแพลตฟอร์มให้กับเราในแง่ของคนที่มีจินตนาการมีความคิดริเริ่มในการทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยไม่ถูกผูกติดอยู่กับเฉพาะผู้ค้ารายใหญ่ต่อไปนะครับเราเห็นว่า Uber หรือใครก็แล้วแต่เนี่ยคือสามารถเข้าตลาดมาภายในปี2ปีระดมทุนได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าเราบอกว่ามีแหล่งทุนเนี่ยที่เตรียมรอรับที่จะให้การสนับสนุนเนี่ยอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญคือพอเขาเริ่มมีไอเดียเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มก็คืออินเทอร์เน็ตในการที่จะทำให้เขาเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่อาจจะไม่เคยสามารถทำได้เมื่อ5ปี10ปีก่อนหน้านี้อันนี้คือประโยชน์3อย่างที่อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็แล้วแต่จะสามารถตอบโจทย์คนที่มีไอเดียมีจินตนาการมีนวัตกรรมใหม่ๆได้ตลอดนะครับแล้วก็อาจจะเข้าถึงข้อที่เราบอกว่าแล้วเรากำลังไปสู่อะไรนะครับเรากำลังเข้าสู่อินเทอร์เน็ต 4.0 ที่ทางอาจารย์เฉลิมพลได้เกริ่นไปแล้วเมื่อสักครู่คือเรื่องของ Internet of Things นะครับปัจจุบันนี้เราอาจจะยังนึกไม่อาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของมือถือเรื่องของการที่เราใช้อุปกรณ์สื่อสารแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของจำนวนของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกันมากกว่านี้อีกหลายเท่าทีเดียวนะครับปัจจุบันนี้เราบอกเรามีประชากรทั่วโลกอยู่ประมาณ 6,000 ล้านคนนะครับเรามีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วโลกอยู่ประมาณ 10,000 ล้านชิ้นทุกวันนี้นะครับแต่ว่ามีการศึกษาแล้วว่าอีกไม่เกิน 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยจำนวนของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจจะโตสูงถึง 5-60,000 ล้านชิ้นครับโตมากกว่าปัจจุบัน 5-6 เท่ามันมาจากอะไรบ้างก็มาจากอุปกรณ์นะครับสวมใส่นะครับwearable device ต่างๆครับหรือว่าที่อย่างเมื่อ2-3ที่ก่อนผมก็ไปพาภรรยาไปซื้อตัวเครื่องซักผ้าใหม่ก็มีเครื่องซักผ้าที่ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วครับทั้งหมดนี้จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่นำข้อมูลกลับไปที่อินเทอร์เน็ตทั้งหมดอันที่อาจจะเห็นภาพยังเมื่อกี้อาจจะเห็นภาพมันก็เป็นการเชื่อมต่อสนุกสนานไม่มีอะไรแต่ว่าอันนึงที่ผมใช้บล็อกยกตัวอย่างแล้วก็น่าจะทำให้เห็นภาพชัดว่าการที่อุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดเป็นลักษณะที่เป็นเราเรียก machine to machine คือเป็นการที่อุปกรณ์คุยกันเองโดยไม่ผ่านคนเลยเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับตัวอย่างหนึ่งที่ชัดก็คือว่าตอนนี้ถ้าสมมติเราขับรถอยู่เนี่ยเพราะเราขับแล้วเกิดไปประสบอุบัติเหตุนะครับไปชนกับอะไรแล้วก็แอร์แบ็กทำงานนะซึ่งแน่นอนถ้าแอร์แบ็กทำงานก็เชื่อว่าเราคงจะสลบไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือพอเราสลบไปเนี่ยก็ได้แต่หวังว่าโชคดีจะมีบุคคลที่ใจดีที่อยู่ข้างนอกเห็นเหตุการณ์โทรศัพท์ไปแจ้งบอกว่าตอนนี้มีรถชนกันอุบัติเหตุร้ายแรงนะครับอยู่ที่ถนนพหลโยธินยกตัวอย่างนี้แล้วก็โชคดีอีกถ้ามีเขาแจ้งไปที่โรงพยาบาลแล้วก็มีคนมารับเราส่งเราไปที่โรงพยาบาลจะดีกว่าไหมถ้าทั้งหมดนี้มันออโตเมทด้วยตัวเองครับก็คือว่าพอรถยนต์ชนปุ๊บนะครับแอร์แบ็กทำงานเซ็นเซอร์ในรถยนต์สามารถที่จะบอกพิกัดของเราได้ตอนนั้นเลยว่าเราอยู่ที่ไหนส่งข้อมูลไปหาโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดรถพยาบาลสามารถที่จะรู้เลยว่าเราอยู่ที่ไหนส่งรถมาหาเราทันทีทั้งหมดเป็นการทำโดยที่ไม่ได้ผ่านคนแม้แต่วินาทีเดียวตรงนี้มันสามารถช่วยลดระยะเวลาเพิ่มเรื่องของความอยู่รอดของชีวิตของคนนะครับทำให้เรื่องของคุณภาพชีวิตของคนดีขึ้นก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นชัดว่าอินเทอร์เน็ตมันจะเปลี่ยนแปลงไปอีกมิติหนึ่งเลยถ้าเราสามารถทำให้มัน connected ให้มันเชื่อมต่อคุยกันได้แล้วก็อีกตัวอย่างนึงที่ก็ไม่ใช่เป็นนิยายไซไฟแล้วก็คือเรื่องของการที่เราใช้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตในรูปแบบที่เป็นเรื่องของ healthcare ครับเรื่องของสุขภาพตอนนี้มีบริษัทที่ผลิตยานะครับที่มีเซ็นเซอร์นะขนาดเท่าแคปซูลเลยเนี่ยที่ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยอัลไซเมอร์
คือทานเข้าไปแล้วเนี่ยในเซ็นเซอร์ของยาเนี่ยมันก็จะเราต้องแปะพลาสเตอร์เซ็นเซอร์อยู่หน้าท้องด้วยแล้วก็เซ็นเซอร์ของยาที่ทานเข้าไปเนี่ยมันจะกระตุ้นนะครับแล้วก็ทราบแล้วก็บอกให้ผู้ป่วยซึ่งปกติอัลไซเมอร์คือว่าเขาลืมทานยานะครับบางทีออกไปไกลเดินไปไหนก็ไม่ทราบแล้วก็ลืมไปมันจะกระตุ้นแล้วก็ส่งสัญญาณไปนะครับเพื่อที่จะมีเมสเซจมีข้อมูลที่จะบอกว่าถึงเวลาทานยาแล้วนะครับแล้วก็ถ้ายังไม่มีการทานยาปฏิกิริยาต่างเนี่ยมันจะส่งต่อไปให้กับทางญาติบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทานยาตามที่หมอได้สั่งมาก็เป็นอะไรที่มันสามารถช่วยในเรื่องของการที่ทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นหรือว่าอย่างใกล้ๆตัวบ้านเราเองเนี่ยอย่างที่สิงคโปร์ที่เขาเริ่มโครงการ Smart Nation แล้วตอนนี้เขาก็เน้นอยู่2เรื่องคือเรื่องของ Healthcare กับเรื่องของคมนาคม Healthcare คือก็แน่นอนเขาบอกว่าเขากำลังเข้าสู่เรื่องสังคมสูงอายุนะครับบ้านเราก็ใกล้ๆแล้วเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าพอมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านคนเดียวเนี่ยบ่อยครั้งคือไม่มีคนที่จะดูแลเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาล้มลงไปหรือว่ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยใครจะเป็นคนที่จะมารักษานะครับก็มีการผลิตเซ็นเซอร์ที่เป็นกึ่งๆเหมือนไม้เท้าให้ว่าเซ็นเซอร์ตัวนี้สามารถดีเทคได้ว่าถ้ามันมีการล้มหรือว่าเปลี่ยนทิศทาง90องศาในเวลากี่วินาทีเนี่ยให้แอสซูว่าคนป่วยเนี่ยมีปัญหาแล้วเพราะไม้เท้ามันหลุดจากมือแล้วล้มลงไปตรงนี้ก็ส่งสัญญาณกลับไปให้โรงพยาบาลแล้วก็หรือว่าจะติดต่อกลับมาส่งรถพยาบาลมาก็ได้นะครับทั้งหมดนี้อย่างที่เราคุยกันก็คือว่ามันจะทำให้โลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากการที่เราอาจจะต้องมีเรื่องของคนโทรศัพท์คุยกันส่งข้อมูลคุยกันทั้งหมดมันจะบายพาสตรงนี้นะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่เป็นออโตเมตมากขึ้นแล้วก็ทั้งหมดนี้คงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของบางอุตสาหกรรมนะครับทุกอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์จากเรื่องของตัว IoT ทั้งหมดครับอุตสาหกรรมที่เป็นเรื่องของโรงงานเองก็มีการพูดถึงเรื่อง Industry 4.0 นะครับก็เป็นเรื่องของออโตเมชันในกลุ่มของการผลิตโรงงานเหมือนกันก็ทำให้เราเห็นว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่กำลังจะเรากำลังจะก้าวไปแล้วก็จะก้าวไปเร็วมากด้วยนะครับ